โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีสมัครสมาชิกเข้าเล่นDC Standalone AS Server นะครับโอเคก็สมมุติว่าถ้าใครโหลดเกมอะไรเสร็จแล้วนะครับลิงก์โหลดก็ตรงนี้ครับโหลดไฟล์เกมเสร็จแล้วนะครับก็มาที่ตัวเกมของเรานะครับแตกไฟล์สมมติจะมาเป็นไฟล์ก็แตกไฟล์อะไรเรียบร้อยจะมาเป็นไฟล์โฟลเดอร์อย่างนี้นะครับจะมีไฟล์ข้อมูลอย่างนี้นะครับกดคลิปไปเลยนะครับจะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าต่างล็อกอินลันเชอร์อย่างนี้นะครับก็ทำการกดสมัครสมาชิกนะครับชื่อในเกมชื่อในเกมเช่นจอนน้อยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับส่วน GUID นะครับแปลมาจากไหนก็พับอันนี้ไปพักอันนี้ไปก่อนนะครับโอเคนี่นะครับให้มาดูที่ใครยังไม่มีโปรแกรมสตรีมก็โหลดนะครับโหลดโปรแกรมสตรีมขึ้นมานะครับติดตั้งสตรีมสมัครอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เว็บที่ต้องมีอีกอันหนึ่งสตรีมแปล UID นะครับคลิกเข้าไปเลยสมมติท่านสมัครโหลดสตรีมสมัครอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับสตรีมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็กดตรงนี้นะครับมาที่รูปภาพหน้าจอรูปโปรไฟล์ของเรานะครับจะมาเป็นหน้าโปรไฟล์อย่างนี้นะครับก็กดคลิกขวานะครับตรงนี้เลยคลิกขวาแล้วกด copy page URL นะครับให้มาหน้าเว็บนี้นะครับมาหน้าเว็บสตรีมฟิตเตอร์นะครับแปล UID นะครับโอเคกดปุ่มไปเลยมันก็จะมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ที่เราต้องการเอ้ยที่เราต้องการนะครับก็คือเลขตรงนี้นะครับ765611นะครับลงท้ายด้วย0202นะเลขแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับให้ดูตรงช่องสตรีมของ CID ก็ได้โอเคกดคลิกคัดลอกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปสมัครสำเร็จนะครับทีนี้ก็ลองจะลองล็อกอินดูนะครับจะล็อกอินให้ดูว่าจะจะลองล็อกอินให้ดูว่ายังไม่สามารถล็อกอินได้นะครับว่ายังไม่ได้รับการยืนยันนะครับมันจะขึ้นแบบนี้โอเคกรุณาติดต่อแอดมินโอเคสมมติแอดมินปลดแอดมินแอคทีฟไวรัสให้แล้วนะครับก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างนี้นะครับสมมติโดนแอดมินบอกว่ายืนยันให้แล้วนะครับก็จะเข้าได้นะครับจะขึ้นแบบนี้กดสตาร์ทเกมเล่นเลยนะครับก็ต้องเปิดสตรีมทุกครั้งในเล่นนะครับสตรีมเนี่ยคือโปรแกรมสตรีมอันนี้นะครับสำหรับคนเฮียไม่รู้โอเคก็เป็นอันเสร็จจบคลิปนะครับก็ที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาใหม่ก็เพื่อที่จะให้คนจะได้เข้าใจในการสมัครนะครับไม่ใช่ส่ง UID อะไรมามั่วก็โอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ